พลเข้าใจว่าขับรถที่ความเร็วไม่สูงจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้แต่ความจริงแล้วการรักษาความเร็วที่คงที่และสม่ำเสมอเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้รถเราประหยัดน้ำมันได้รถแต่ละคันประหยัดน้ำมันไม่เท่ากันดังนั้นขับช้าหรือขับเร็วก็กินน้ำมันเหมือนกันเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือ Have a Good News of the Week ประจำวันเสาร์นี้13สิงหาคมค่ะมาอยู่ด้วยกันกับดิฉันสิรินาผู้เอี่ยม PTT Group เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันและทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะไทยโพสต์พาดหัวแบบนี้เลยค่ะสนองป้อมกฎหมายลูกแท้งสภาล่มปิดฉากหาร500พรรคเล็กดิ้นเฮือกสุดท้ายการเมืองไทยจะไปอย่างไรต่อวันนี้มาย้อนดูบรรยากาศของเมื่อวันศุกร์ที่มีการประชุมร่วมของรัฐสภาและคุยกันต่อกับพี่ประกาศหอมเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์สวัสดีค่ะพี่ประกาศหอมค่ะสวัสดีครับคุณสรินาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เป็นไปตามคาดไม่ได้ผิดคาดหมายสักเท่าไหร่ย้อนสรุปกันแบบสั้นๆสักนิดหนึ่งนะคะไปดูในพาดหัวของไทยโพสต์แล้วไปดูตรงที่เป็นย่อยๆมานิดหนึ่งแล้วกันก็บอกว่าไม่มีพลิกสภาล่มตามคาดหลังเล่นเกมป่วนขานชื่อนับองค์ประชุมครบแบบชิวเฉียบแต่พอโหวตมาตรา24/1กลับล่องหนไม่ครบค่ะหายไป22เสียงนะคะคุณพรเพชรประธานการประชุมในตอนนั้นก็ต้องสั่งปิดประชุมทันทีก็ทำให้กฎหมายลูกเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.ในค้างกันอยู่ส่อแววว่าจะเสร็จไม่ทันภายใน180วันเดดไลน์คือวันที่15สิงหาคมก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะท่าทางแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องกลับไปใช้สูตรหาร100ลือหึงเลยว่าขาใหญ่ไล่จดชื่อบังคับไม่ร่วมสังฆกรรมการหาร500สภัดบิ๊กป้อมยกหูสายตรงเรียกส.ส.ออกจากห้องประชุมพรรคเล็กสู้ต่อรอบ2เตรียมร้องคุณชวนขอเปิดประชุมรัฐสภานัดพิเศษแล้วก็ในที่สุดนั้นคุณชวนก็มีการนัดประชุมกฎหมายลูกวันที่15สิงหาคม อีกครั้งหนึ่งไทยโพสต์นี่แหละค่ะเขียนข่าวนี้บอกว่าลมหายใจสุดท้ายนะคะพี่ประกาศหอมจะต่อลมหายใจสุดท้ายจะไปถึงฝั่งฝันจะทำให้สามารถที่จะคลอดออกมามีลมหายใจได้หรือไม่วันนี้เรามาคุยกันต่อไปย้อนดูบรรยากาศเมื่อวันศุกร์พี่ประกาศหอมดูแล้วมีคอมเมนต์อะไรยังไงกันบ้างคะครับก็คือคุณชวนนัดประชุมวันที่15สิงหาเนี่ยในทางทฤษฎีถามว่าทำได้ไหมได้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าคือร่างกฎหมายมันตกไปแล้วล่ะฮะในทางปฏิบัตินะฮะเพราะอะไรเพราะว่าคุณชวนเป็นนัดวันที่15เนี่ยผมคิดว่าส.ส.เนี่ยจะเข้าประชุมน้อยมากเพราะว่าปกติเดิมทีก็ไม่ใช่วันประชุมส.ส.อยู่แล้วนะฮะเพราะส.ส.ก็ประชุมวันพุธวันพฤหัสนี่พอไปนัดประชุมวันจันทร์เนี่ยซึ่งมันเป็นวันต่อเนื่องศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่มั้ยฮะก็คือวันที่ส.ส.ส่วนใหญ่จะลงพื้นที่งั้นวันจันทร์ส่วนใหญ่เนี่ยส.ส.ก็ยังอยู่ในพื้นที่อยู่ยังไม่ได้เข้ามาในกรุงเทพการนัดวันที่15มันก็เหมือนกับถามว่าต่อลมหายใจสุดท้ายหรือเปล่าคือมันต่อไม่ได้ฮะเพราะว่ามันไม่มีใครมาฮะมันอาจารย์คือโดยปกติส.ส.ก็ไม่มาอยู่แล้วค่ะนี่ถ้าจะดูในห้องแง่ข้อเท็จจริงนะก็คือส.ส.เนี่ยเขาใช้ความพยายามในการทำให้ร่างตกไปแล้วฉะนั้นมันไม่มีทางหรอกที่จะเข้ามาอีกผมว่าส่วนใหญ่ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลพรรคใหญ่เนี่ยก็จะลาประชุมนะฮะคือจะลากันหลายร้อยคนนะฮะไม่ใช่ลานเป็น10ส่วนพรรคเล็กเนี่ยก็จะมานะฮะเพื่อจะต่อลมหายใจสุดท้ายของเขาแต่ถามว่าประสบความสำเร็จไหมไม่มีทางก็คือจบไปแล้วครับเรื่องนี้ครับค่ะก็เดดไลน์ก็คือเที่ยงคืนของวันที่15สิงหาคมครับทีนี้ ไทยโพสต์เมื่อวันศุกร์พาดหัวแบบนี้เลยค่ะครับสนองป้อมกฎหมายลูกแท้งสภาล่มปิดฉากหาร500พรรคเล็กก็ยังจะดิ้นต่อสนองป้อมคงไม่ต้องบอกว่าป้อมไหนก็เราก็ทราบกันดีทีนี้ทำไมจะต้องสนองป้อมและทำไมป้อมจะต้องอยากได้สูตรแบบนี้พี่ประกาศหอมคือจากที่เรารู้กันนะว่าสูตรหารร้อยเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับพรรคการเมืองใหญ่แล้วก็พรรคการเมืองขนาดกลางนะจริงๆพรรคการเมืองขนาดกลางอย่างภูมิใจไทยเนี่ยเขาสูตรไหนก็ได้นะเพราะว่ามันสะท้อนการเลือกตั้งสำหรับเขาทั้งนั้นนะ
ไอ้ส่วนพรรคเล็กเนี่ยแน่นอนว่าไอ้ส่วนหาร100เนี่ยคือ 0,000 นะฮะพรรคการเมืองใหญ่เขาจะได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เพิ่มขึ้นนะอันนี้คือสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่ถามว่าทำไมพรรคพลังประชารัฐเขาถึงต้องการให้เป็นหาร100ค่ะก็เหตุผลง่ายๆคือเขาเป็นพรรคการเมืองใหญ่นะฮะเป็นแต่ว่าพอหาร100เนี่ยมันก็เป็นความต้องการของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยภาพมันจึงออกมาว่าทั้งพลังประชารัฐและเพื่อไทยเนี่ยจับมือกันเพื่อให้เป็นหาร100นี่ต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนนะว่าพรรคใหญ่ทุกพรรคต้องการหาร100ทั้งนั้นไม่มีใครต้องการไปหาร500เดิมทีเป็นอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้ช่วงที่มีการเปลี่ยนมาเป็นหาร500นี่อาจจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างกับพรรคเล็กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยพรรคเล็กก็อาจจะถูกลอยแพไปแล้วก็กลับไปใช้หาร้อยเหมือนเดิมคือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะตกลงก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจขอเสียงไว้วางใจหน่อยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ฮะทีนี้พอมาหาร้อยแล้วเนี่ยถามว่าทำไมพลังประชารัฐเขาถึงกล้าที่จะสู้กับเพื่อไทยโดยตรงผมก็มองว่าถ้าไปดูไอ้คะแนน popular vote การเลือกตั้งปี62เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้มีความเชื่อมั่นว่าพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะได้ปาร์ตี้ลิสต์มากกว่าเพื่อไทยก็คือว่า popular vote เขาสูงกว่าคือ8ล้านกว่าเสียงขณะที่เพื่อไทยเนี่ย7 ล้านปลายๆนะฮะถ้าคำนวณดูแล้วเนี่ยก็คือว่าพลังประชารัฐจะได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์มากกว่าเพียงแต่ว่ากระแสการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่ากระแสพลังประชารัฐนี่ก็จะเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าพอมันมีภาพว่าพลังประชารัฐจับมือกับเพื่อไทยเนี่ยก็กลายเป็นคนที่เคยอย่างสมมติว่าคนเดิมทีที่เคยเลือกประชาธิปัตย์แล้วมาเลือกพลังประชารัฐคราวที่แล้วเนี่ยแน่นอนครับผมว่าส่วนใหญ่จะกลับไปเลือกประชาธิปัตย์เหมือนเดิมนะฮะจะไปเลือกพลังประชารัฐแล้วแต่ว่าไอ้การเลือกตั้งเมืองไทยเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างนึงก็คือชาวบ้านในพื้นที่เลือกตั้งเนี่ยก็จะเลือกส.ส.คนนั้นไม่ว่าคนนั้นจะอยู่พรรคไหนก็จะตามเลือกคนนั้นก็คือเลือกตัวบุคคลฮะส่วนใหญ่พื้นที่เลือกตั้งในต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะจะเลือกตัวบุคคลฉะนั้นไม่ว่าคนนั้นจะไปอยู่พรรคไหนก็จะเลือกคนนั้นแหละทีนี้พอเป็นบัตร2 ใบเนี่ยมีแยกคนแยกพรรคเนี่ยการตัดสินใจเลือกของประชาชนก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าอย่างก็ชอบนักการเมืองคนนี้เขาก็เลือกตัวคนใช่ไหมแต่ดันไปชอบพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งก็อาจจะเลือกไอ้ปฏิริษีพรรคหนึ่งอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมานะปี62 นี่ก็น่าจะเห็นความต่างได้ชัดเนาะเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะรู้ซึ้งถึงเรื่องนี้ดีนะคะเพราะว่าคนที่เลือกพลังประชารัฐเนี่ยก็บางคนหลายคนมากนะที่เลือกไปโดยไม่รู้ว่าส.ส.คนนั้นคือใครนะครับแต่เลือกเพราะว่าจะเลือกลุงตู่ใช่นั่นแหละคือเหตุผลหลักนี้พอการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยกระแสลุงตู่ก็ยังไม่ชัดว่าไปอยู่พรรคไหนต่อให้กระแสลุงตู่ไปอยู่พลังประชารัฐผมก็ไม่แน่ใจว่ากระแสจะดีเท่าปี62หรือเปล่าค่ะอันเนี้ยก็ต้องจับตามองนะฮะก็อย่างประชาธิปัตย์เองเนี่ยอย่างวันนี้คุณจุรินทร์ออกมาบอกว่าเขาต้องการได้ส.ส.แน่ๆก็คือประมาณ40ที่นั่งจากภาคใต้อะไรเงี้ยผมก็มองว่าก็เป็นไปได้นะเพราะโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์เองเขาก็ต้องการหาร้อยเหมือนกันอย่างพรรคที่เขามีฐานเสียงชัดเจนเป็นภาคชัดเจนเนี่ยผมว่าเขาต้องการหาร้อยดังนั้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็คือว่าคะแนน popular vote เนี่ยเขาจะได้สูงมากอย่างภาคใต้เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยเขาได้ popular vote จากภาคใต้สูงมากเพราะว่าแต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยประชาชนก็จะไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยด้วยคะแนนที่เยอะนะฮะบางเขตเนี่ยหลักแสนหรือไม่ก็หมื่นหลักหมื่นปลายๆฮะไม่มีหรอกสองสองสามหมื่นมันจะมีน้อยส่วนใหญ่นะคนใต้ก็จะเลือกปฏิปัติจะเลือกเยอะมันทำให้ปาร์ตี้ลิสต์ไอ้คะแนนพรรคเนี่ยมันจะสูงโดยเฉพาะภาคใต้มันจะสูงมากฉะนั้นเนี่ยยังไงปฏิปัติก็ชอบหาร้อยอยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะได้จะสอบเพิ่มใหม่แล้วเขาก็ชอบบัตรสองใบมากๆด้วยนะเพราะว่าอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเอาล่ะอยากจะเลือกลุงตู่แต่หาทำยังไงได้คืออยากให้ลุงตู่เป็นนายกอยากให้ลุงตู่เนี่ยขึ้นมาแต่ว่ามันมีบัตรใบเดียวก็คือจะไปเลือกพรรคอื่นแต่ว่าอยากให้ลุงตู่เป็นด้วยเนี่ยมันสองจิตสองใจสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าต้องเลือกส.ส.พลังประชารัฐเพราะอยากได้ลุงตู่ประชาธิปัตย์ก็เลยขอเถอะบัตร2 ใบเนี่ยเลือกเขตชอบใครคนไหนก็เลือกกันไปชอบพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคอื่นก็เลือกเป็นพรรคไปเลยแบบนี้นะคะใช่ครับก็การเลือกตั้ง
กับทุกครั้งครับจะไปตัดกันที่ภาคอีสานค่ะใครคุมภาคอีสานได้มากที่สุดพรรคนั้นก็ได้ไปนะถ้าส่วนใหญ่ก็คือพรรคเพื่อไทยคือไทยรักไทยก็คือเขาคุมโซนอีสานได้ก็ฉะนั้นเนี่ยอีสานเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าพรรคไหนจะได้เป็นรัฐบาลตอนที่ภูมิใจไทยก็พยายามจะเจาะอีสานตรงนั้นอยู่เหมือนกันอีสานใต้อะไรประมาณนี้นะคะก็คือฐานเสียงเขาอยู่อีสานใต้แต่ทีนี้เนี่ยเพื่อไทยก็พยายามจะเข้าไปแย่งฐานตรงนั้นให้ได้เพราะก็ต้องการแลนด์สไลด์นะก็ต้องจับตามองครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะเจ๋งกว่ากันนะฮะในพื้นที่อีสานใต้แต่ภูมิใจไทยก็ไม่หมูนะฮะอีสานใต้นะเพราะมันเป็นในพื้นที่ในเครือข่ายของคุณเนวินชิดชอบก็ฐานเสียงเขาแน่นค่อนข้างแน่นนะฮะการเข้าไปเจาะเนี่ยไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะบุรีรัมย์ศรีสะเกษไม่ง่ายนะฮะทีนี้ขอย้อนไปบรรยากาศหลังจากที่สภาล่มเมื่อวันศุกร์นะคะปรากฏว่า Facebook หมอชลน่าน FC ไม่มีดราม่าที่เป็น Facebook ที่เขาสนับสนุนคุณหมอชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าเย้ วันนี้เราชนะแล้วหารร้อยกลับเข้าทางเดิมกฎหมายพิจารณาไม่จบมาตรา 24/1 ไม่ครบองค์ประชุมปิดสภาแล้วรอถึง15สิงหาคม180วันกฎหมายลูกเลือกตั้งทำไม่ทันคือปาฏิหาริย์นี่เป็นโพสต์จากทางหมอชลน่าน FC ไม่มีดราม่ามันก็แสดงเห็นอะไรหลายอย่างเลยค่ะว่าไม่มีการปกปิดความต้องการกันเลยทีเดียวนะคะพี่ประกาศทองคะครับก็มันเป็นความเชื่อว่าหารร้อยเนี่ยจะทำให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์ได้นะฮะแต่ทีนี้มาดูว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าถ้าวิเคราะห์ตามโครงสร้างของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันเนี่ยคือผมมองว่ายังยากที่จะแลนด์สไลด์นะอย่างเก่งเนี่ยก็ได้เท่าที่สมัยที่คุณยิ่งรักเคยชนะพรรคประชาธิปัตย์นะก็ดังนั้นคุณยิ่งรักชนะก็คือได้265เสียงนะประชาธิปัตย์ได้159ถามว่าแลนด์สไลด์ไหม ก็ไม่ถึงขั้นแลนด์สไลด์นะมันไม่เหมือนกับสมัยเลือกตั้งปี48ที่พรรคไทยรักไทยชนะขาดพรรคเดียวเกินครึ่งคือ377เสียงอันนั้นคือแลนด์สไลด์นะแต่ทีนี้มาดูว่าทำไมถึงผมถึงบอกว่าโอกาสแลนด์สไลด์ไม่ง่ายก็ไปดูการเลือกตั้งปี2544ฮะก็คือเปรียบเทียบกับ44กับ48จะเห็นความชัดเจนว่าทำไมถึงผมถึงบอกว่าแลนด์สไลด์ยากนะคือปี2544เนี่ยก่อตั้งพรรคไทยรักไทยตอนนั้นเนี่ยก็คือมาจากการควบรวมพรรคการเมืองเรียกกลุ่มรวมกลุ่มการเมืองเข้ามานั่นอย่างกลุ่มบางน้ำเย็นของคุณเสนออะไรพวกนี้คือพยายามรวมไม่ได้มากที่สุดนะก็เลือกตั้งครั้งแรกของไทยรักไทยเนี่ยก็ได้ตอนนั้นก็ได้ป๊อปปูล่าโหวตไป11ล้านเสียงแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยได้7ล้านเสียงหลัก7ล้าน6แสนเสียงนะก็สสก็ตามไม่ต่างกันเท่าไหร่นะถ้าประมาณครึ่งๆก็คือไทยรักไทยได้สส248คนนะประชาธิปัตย์ได้128คนก็ตอนนั้นก็คุณทักษิณเป็นรัฐบาลถามว่าแลนด์สไลด์หรือเปล่ามันก็ไม่ถึงขั้นแลนด์สไลด์นะเพราะว่ามันไม่ถึงกึ่งหนึ่งไอ้พรรคเดียวไม่ถึงกึ่งหนึ่งทีนี้เนี่ยการแลนด์สไลด์เนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยคือมันเกิดในปี2548นะถามว่าเพื่อไทยปัจจุบันเนี่ยจะกลับไปทำเหมือนปี2548ได้หรือเปล่าในเทอม2ของคุณทักษิณเนี่ยถามว่าทำได้แต่ว่าโดยเงื่อนไขเนี่ยต้องไม่ใช่เพื่อไทยในปัจจุบันนะคือเพื่อไทยต้องทำอะไรมากกว่านี้จึงจะได้นี่ต้องกลับไปดูว่าทำไมปี2548เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยสามารถทำให้ไทยรักไทยแลนด์สไลด์ได้นะก็ไปดูว่าก่อนการเลือกตั้งปี2548เนี่ยมีการควบรวมพรรคการเมืองอย่างขนาดใหญ่เลยนะฮะก็คือไทยรักไทยเนี่ยก็ไปกวาดต้อนสสมาจากพรรคของหวังใหม่ชาติพรรคชาติพัฒนาขีดสังคมเสรีธรรมแล้วก็พรรคเอกภาพนะก็คือดูดสสอีสานเกือบทั้งหมดเข้าไปสสเกือบภาคเหนือภาคกลางเกือบทั้งหมดเข้าไปอยู่ในไทยรักไทยนะฮะนั่นจะเห็นไหมว่าความชัดเจนของโครงสร้างของภาคการเมืองของไทยรักไทยขนาดนั้นก็คือว่ามันเหมือนกับภาคการเมืองอื่นเข้าไปซ้อนอยู่ในภาคไทยรักไทยอีกทีนะคือซื้อของสำเร็จรูปเข้ามาเลยก็คือควบรวมภาคการเมืองนะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าผลเลือกตั้งทำไมภาคไทยรักไทยถึงได้377เสียงภาคเดียวตั้งรัฐบาลได้เลยนะก็คือตอนนั้นสสมีทั้งสภามี500คนก็ไทยรักไทยกวาดเข้าไป377คนนะก็เกินกึ่งไปเยอะมากอันนั้นคือที่มาของคำว่า
แลนสไลด์แต่โดยเงื่อนไขของเพื่อไทยในปัจจุบันเนี่ยถามว่าแลนสไลด์ได้ไหมผมตอบเลยนะว่ายากมากยกเว้นว่าหลังจากยุบสภาหรือว่าหมดวาระรัฐบาลสภาหมดวาระไปรับรัฐบาลก็หมดวาระไปเดือนมีนาคมแล้วก็จะมีการย้ายพรรคกันอย่างขนาดใหญ่โดยที่พรรคพลังประชารัฐกลุ่มเดิมเนี่ยยังกลุ่มสามมิตรกลุ่มอะไรพวกนี้แตกกลับไปอยู่เพื่อไทยนะฮะแล้วก็อาจจะมีส.ส.ของภูมิใจไทยบางส่วนก็แตกกลับไปอยู่เพื่อไทยถามว่าอย่างนั้นแลนด์สไลด์ได้ไหมมีโอกาสนะฮะแต่นี้ในแง่ข้อเท็จจริงถามว่าเป็นไปได้ไหมผมมองว่ายังยากอยู่สำหรับภูมิใจไทยที่จะกลับไปอยู่เพื่อไทยนะฮะส่วนพลังประชารัฐเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะว่ากลุ่มสามมิตรเขาเอายังไงเพราะว่าช่วงหลังเริ่มมีการกิจกรรมการเมืองที่แปลกๆนะที่ไม่ค่อยเข้าเล่นดนตรีคนละวงกับรัฐบาลอยู่บ่อยครั้งนะแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเขาจะไปหรือเปล่าถ้าไปก็ประมาณสัก30เสียงสามารถทำให้แลนด์สไลด์ได้ไหมก็ยังยากอยู่นะฉะนั้นเนี่ยผมถึงมองว่าแกนนำของพลังประชารัฐเขาก็น่าจะมองเห็นจุดนี้อยู่เหมือนกันว่าโอกาสที่เพื่อไทยแลนด์สไลด์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะอีกอย่างหนึ่งเขาก็สามารถสู้ได้ฉะนั้นเนี่ยเขาถึงเอาหารร้อยเพราะว่าเขาเองก็ต้องการเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยต้องไปสู้ในการสนามเลือกตั้งนะว่าใครจะเข้ามาอันดับหนึ่งกันแน่นะซึ่งก็ต้องดูในการเลือกตั้งแต่ความมั่นใจของพลังประชารัฐผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอาความมั่นใจมาจากไหนเอาความมั่นใจมาจากไหนเพราะว่าโดยกระแสเนี่ยถามว่าดีกว่าปี62ไหมผมว่าไม่ได้ดีกว่านะฮะอาจจะลดลงนะฮะแต่การเลือกตั้งประเทศไทยเนี่ยเราไปสรุปโดยกระแสอย่างเดียวไม่ได้เพราะบางทีไอ้กระแสเนี่ยมันใช้สำหรับกรุงเทพได้นะพื้นที่เลือกตั้งจังหวัดต่างจังหวัดในอำเภอเมืองได้แต่ภายรอบนอกเนี่ยกระแสอาจจะช่วยไม่ได้เขาก็จะมีคนในพื้นที่ของเขานะที่เป็นคนที่เขาผูกพันกันอยู่อะไรประมาณนี้ครับก็ประชาชนในพื้นที่ก็ยังเลือกตัวบุคคลอยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้าพลังประชารัฐไม่แตกออกไปเลยแล้วยังมีส.ส.บางส่วนเข้าไปนะฮะอย่างไปเคลียร์กับกลุ่มคุณธรรมนัสอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วกลับมาอยู่ใหม่อะไรเงี้ย ผมก็มองว่าพลังชลรัฐ ก็มีโอกาสนะฮะที่จะสู้เพื่อไทยได้ในภาคอีสานแต่ก็ไม่ง่ายเพราะว่าในภาคอีสานเนี่ยมันก็จะเข้าสู่สภาวะ2ลุ่ม1ก็คือฝั่งหนึ่งเพื่อไทยอีกฝั่งหนึ่งพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยะนะคือถ้าก็ใช้ยุทธศาสตร์ร่วมกันเนี่ย2ลุ่ม1เนี่ยผมมองว่าโอกาสที่จะสู้กับเพื่อไทยเป็นไปได้อยู่แม้ไม่ง่ายแต่ก็เป็นไปได้แต่มันก็อยู่ที่ว่าเขาสามารถที่จะหาตัวผู้สมัครเกรด A หมายถึงว่าดูดมาจากที่อื่นอาจจะดูดมาจากเพื่อไทยเองหรือจากที่อื่นเนี่ยเข้ามาได้หรือเปล่าถึงตรงนี้เรายังมองไม่ออกเพราะว่าโดยศักยภาพถามว่าดูดได้ไหมได้นะเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าเลือกตั้งเนี่ยมันใช้เงินเยอะนะฮะใครคนใช้เงินแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นพรรคไหนอะไรเงี้ยก็มันอยู่ที่วิธีการของเขาแล้วว่าเขาสามารถที่จะสร้างตัวผู้สมัครเกรด A ได้มากแค่ไหนในพื้นที่อีสานนี่สำหรับพลังประชารัฐนะฮะแต่ถ้าก็ไม่สามารถต่อยอดได้เลยก็น่าไม่น่าจะสู้เพื่อไทยได้ค่ะส่วนพรรคเล็กนะคะถ้าสูตรเลือกตั้งเป็นไปอย่างการหาร500อันนี้พรรคเล็กชอบอยู่แล้วได้เปรียบเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ส.ส.แต่ว่าถ้าหารร้อยเนี่ยเรียกว่าโอกาสก็ริบหลีทีเดียวนะคะทีนี้พอสภาล่มไปเมื่อวันศุกร์เนี่ยพรรคเล็กเขาก็บอกว่าจะยื่นหนังสือถึงคุณชวนนะคะขอให้ประชุมสภานัดพิเศษในวันที่ 13-14 สิงหาคมนี้แต่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะเพราะว่าล่าสุดที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะพี่ประกาศหอมว่าคุณชวนก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองนัดดูวันที่15สิงหาคมแต่วินัยก็ตามค่ะในส่วนพรรคเล็กเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างต่อว่าต่อขานเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฝั่งพรรคเพื่อไทยบอกว่าทำอัปยศได้สุดยอดมากนะคะแล้วก็พูดไปถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณว่าหลายคนมองถึงพลเอกประวิตรว่าอยู่เบื้องหลังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในสภาต่างๆก็ต้องพิสูจน์ว่าบิ๊กป้อมเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นจริงๆซึ่งคุณหมอระวีมาชมาดลนี่ก็ยังบอกว่าตนเนี่ยยังเชื่อว่าพลเอกประวิตรไม่ได้เกี่ยวข้องเท่าที่ได้ยินมาก็ล้วนบอกว่านายสั่งนะแต่จะนายไหนคราวหน้าที่มีการประชุมพลเอกประวิตรต้องพิสูจน์ด้วยการสั่งให้พรึบนะคะไม่ว่าจะโหวตหาร100หรือหาร500ก็ได้ไม่ว่ากัน
แต่อย่าทำให้องค์ประชุมสภาล่มอันนี้ในส่วนของคุณหมอระวีมาชมาดลผู้ที่ถือธงนำหาร500มาโดยตลอดเลยค่ะทีนี้มาดูว่าทำไมพรรคเล็กถึงไม่เอาหาร100ต้องการหาร500มากกว่า คือหาร500เนี่ยโอกาสที่เขาได้เป็นส.ส.เนี่ยมีนะฮะเพราะว่าพอไปเทียบเคียงกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยด้วยอิทธิฤทธิ์ของการหาร500เนี่ยมันทำให้พรรคที่ได้เสียงพอปูล่าโหวตประมาณ 35,000 เนี่ยก็ได้ส.ส. 1เก้าอี้แล้วแต่พอมาเป็นหาร100เนี่ยมันกลับกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะก็คือหาร100เนี่ยเราคิดง่ายๆผมสมมติว่าการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเอาปี62แล้วกันนะที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ40ล้านคนเอาตัวเลขกลมๆนะ40ล้านคน40ล้านเนี่ยมาหาร100มันก็ประมาณ 400,000 นะฉะนั้นเนี่ยในบัตรที่เลือกพรรคเนี่ยนะ400,000คนเนี่ยเท่ากับจำนวน1ปาร์ตี้ลิสต์1คนนะฮะ1ก็คืออัตราส่วน1ต่อ 400,000 ถามว่าพรรคเล็กสามารถหาได้ 400,000 มั้ยผมมาดูแล้วเนี่ยการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยหายเป็น10พรรคเลยนะก็คือจะไม่ได้ค่ะยังเอายังเก่งๆเลยพรรคของเสรีรวมไทยเนี่ยก็ได้ 800,000 นะฮะก็แสดงว่าก็ได้ปาร์ตี้ลิสต์แค่2คนนะจากรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้เลือกตั้งคราวที่ผ่านมาก็ได้10คนจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะเพราะว่าพอหาร100เนี่ยมันเพิ่มสัดส่วนก็คือว่าต่อคนน่าจะประมาณ 300,000 กว่าคะแนนใช่มั้ย 400,000 ประมาณ 400,000 ตัวเลขกลมๆว่า 400,000 400,000 คะแนนที่จะได้ต่อส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์1คน1คนฮะฉะนั้นเนี่ยพรรคเล็กก็จะสูญพันธุ์ไปเลยจะไม่เหลือเลยนะเพราะว่ายังไงก็ได้ไม่ถึงแล้วอย่างคุณหมอระวีเองเนี่ยแกได้เท่าไหร่ 30,000 35,000 นะก็คือยังห่างไกลนะ 400,000 มันเป็นไปได้ยากมากที่เขาจะได้ส.ส.กลับมานะเพราะนั้นเนี่ยพรรคเล็กก็มองเห็นแล้วว่ากฎหมายเลือกตั้งใหม่ออกมาอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้ส.ส.เป็นส.ส.แน่นอนนะครับคงไม่ได้กลับสภาแน่นะมองแบบนั้นยกเว้นว่าก็ย้ายไปอยู่กับพรรคใหญ่นะก็จะมีโอกาสที่จะได้เป็นส.ส.กลับมานะถามว่า พรรคเล็กจะหายไปกี่พรรคคือผมมองว่าคือมันจะเหลือพรรคขนาดใหญ่นะฮะกับพรรคขนาดกลางพรรคขนาดเล็กที่เหลืออยู่เนี่ยจะได้จากส.ส.เขตซะมากกว่านะทีนี้พรรคที่ได้จากส.ส.เขตจำนวนไม่ถึง 4-5 พรรคมันน้อยมากนะฮะพรรคที่ได้จากส.ส.เขตที่แบบได้ไม่กี่คนเนี่ยโดยที่ว่าไม่ได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เลยมันก็จะมีน้อยนะฮะเพราะว่าอย่างเสรีรวมไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าก็จะได้ส.ส.เขตไหมในการเลือกตั้งหน้านะฮะส่วนปาร์ตี้ลิสต์ก็อาจจะได้สักคน2คนซึ่งมันจะกลับลังหารกับไอ้กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงนะฮะนี่มันจะไปโผล่ในพรรคใหญ่พรรคที่จะได้ปฏิรูปเป็นกรอบเป็นกำแน่นอนก็คือเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจะได้เยอะแน่ถ้าคำนวณจากผลการเลือกตั้งปี62นะสองพรรคเนี่ยพลังประชารัฐจะได้เยอะกว่าด้วยนะฮะจะเยอะกว่า 2-3 คนด้วยซ้ำนะส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้ลดลงมาตามสัดส่วนก็ได้ไม่เยอะประชาธิปัตย์นะก็สรุปแล้วเนี่ยคือมันหาง่ายคนเลือกก็ง่ายนะฮะไอ้คนทำงานก็ง่ายค่ะทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วจะเป็นการส่งเสริมให้พรรคเพื่อไทยมีอำนาจหรือเปล่าคือถ้าไปมองอย่างแบบนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าการเลือกตั้งไม่มีความหมายนะก็ผมอยากให้ไม่ว่าเลือกตั้งมายังไงมันก็ต้องยอมรับตามนั้นนะในเมื่อคนเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยมากกว่ามันก็ต้องว่าตามนั้นนะฮะจะไปบอกว่าจะไปออกกฎหมายไม่ให้เพื่อไทยแลนสไลด์มันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่แฟร์อย่างนั้นค่ะนะเพียงแต่ว่าเมื่อกฎหมายออกไปแล้วเนี่ยส.ส.กระบวนการการจัดตัวผู้สมัครส.ส.ของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องพิถีพิถันมากกว่าเดิมไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรงแน่นอนโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐถ้ามันมีส.ส.แตกออกไปเยอะพอสมควรเนี่ยพลังประชารัฐมีแนวโน้มจะกลายเป็นพรรคขนาดกลางนะฮะส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยแน่นอนว่าอย่างคุณจุรินทร์บอกว่าเขาขอสัก40เสียงใช่ไหม40คือพื้นที่ขอน้อยกว่าเคยมากเลยนะคะคือพื้นที่ภาคใต้เนี่ยอย่างที่กกต.เขาจัดพื้นที่เลือกตั้งใหม่เนี่ยมันมี58คนนะฮะ
คิดว่าถามว่าได้ตามที่คุณจุรินทร์ต้องการไหมก็น่าจะได้นะเพราะก็ต้องไปแบ่งเค้กภูมิใจไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนแล้วก็พัทลุงที่ภูมิใจไทยเขามีฐานเสียงดีแต่ว่าพรรคของคุณนิพิษก็ไม่เบานะฮะในพื้นที่พัทลุงฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยก็สู้กันหนักนะฮะสู้กันหนักคุณนิพิษอินทรสมบัตินี่คือพรรคสร้างอนาคตไทยนะคะครับพรรคนี้ก็พยายามฟอร์มทีมภาคใต้อยู่แล้วก็ตัวผู้สมัครก็ไม่เร็วนะฮะนี่ก็ไปปัดก็ยังต้องเจอศึกในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ที่มีเป็นพื้นที่เดิมของหลายๆพรรคการเมืองนะภูมิใจไทยทั้งอะไรเนี่ยก็คือที่หวัง40เสียงผมก็มองว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้อยู่นะฮะแต่ว่าก็ต้องแบ่งเค้กกันไปเยอะพอสมควรแต่ฐานเสียงเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่หลักๆส่วนใหญ่เขาอาจจะได้กลับมานะอย่างนครศรีธรรมราชที่ก็เสียให้กับพลังประชารัฐพวกเนี้ยก็มีแนวโน้มว่าจะได้กลับมาเพราะว่าความไม่ชัดเจนของพลังประชารัฐเองเนี่ยทำให้ประชาชนเริ่มมองเห็นว่าการไปจับมือกับเพื่อไทยเนี่ยมันสร้างความสั่นสะเทือนได้พอสมควรเพราะว่าการเลือกตั้งปี62เนี่ยคนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเขามองว่าที่เขาต้องการเลือกพลังประชารัฐเพราะว่าต้องการให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไปจัดการกับระบอบทักษิณแต่ตอนนี้กลายเป็นกับหัวกับหางก็คือกลายเป็นว่ามันเกิดกระแสว่าเพื่อไทยไปพลังประชารัฐไปจับมือกับเพื่อไทยเพื่อให้การเลือกตั้งใช้สูตรหารร้อยแล้วก็ดันมีข่าวว่ามีการเจรจารับเรื่องว่าจะให้ลุงป้อมเป็นนายกซึ่งอันนี้ข้อเท็จจริงเนี่ยดูแล้วมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าพอเกิดกระแสข่าวอย่างนี้เนี่ยมันกลายว่ามันสร้างภาพพจน์ด้านลบให้กับพลังประชารัฐในภาคใต้พอสมควรนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าพลังประชารัฐในภาคใต้การเลือกตั้งข้างหน้าเหนื่อยแน่นอนนะฮะค่ะครับงั้นเรามาปิดท้ายในเรื่องของสภาล่มกับพิษสูตรหาร100หาร500เนี่ยนะคะด้วยโพสต์ของคุณอัสดางยมนาคนักวิชาการอิสระค่ะที่โพสต์ใน Facebook ถึงเรื่องม้าโทรจันทร์ทำพลังประชารัฐสูญพันธุ์ใครไปหลอกลุงว่าแกล้งทำให้สภาล่มเพื่อกลับไปหาร100แล้วจะทำให้พรรคแลนด์สไลด์ลุงแกล้งโง่เพราะว่ายังมีแผนที่เหนือชั้นหรือว่าโง่จริงๆเพราะใครๆก็รู้กันทั้งเมืองว่าทำแบบนี้แล้วพรรคที่จะแลนด์สไลด์คือพรรคเพื่อไทยส่วนการกระทำในคราวนี้ของพลังประชารัฐทำให้ประชาชนมองว่าพลังประชารัฐหักหลังประชาชนและมีส่วนทำให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์ได้ที่สำคัญที่สุดคือเลือกตั้งคราวหน้านอกจากพลังประชารัฐจะไม่ได้รับเลือกตั้งถล่มทลายอย่างฝันมิหนำซ้ำจะกลายเป็นพรรคเล็กที่เล็กยิ่งกว่าพรรคที่เกิดใหม่อีกหลายพรรคเพราะประชาชนจะเทพลังประชารัฐทิ้งทั้งพรรคคนที่ยิ่งใหญ่จนใครล้มไม่ได้มักล้มด้วยตัวเองเสมอทักษิณคือตัวอย่างเขาและรัฐบาลของเขาล้มลงเพราะตัวของเขาเองพลังประชารัฐก็เหมือนกันแข็งแกร่งขนาดว่าไม่มีใครมาล้มลงได้แน่นอนเพราะพลังประชารัฐมีตั้ง3ขาแต่พลังประชารัฐเองกำลังล้มลงเพราะขาหักด้วยท่านผู้นำนั่นเองลาก่อนพลังประชารัฐท่านจะมีชื่อติดไว้ในประวัติศาสตร์ว่าความอ่อนด้อยทางการเมืองของท่านทำให้ชาติล่มจมด้วยการปิดประตูเมืองนำพาโจรกลับมาครองเมืองม้าโทจันม้าเมืองทรอยเกิดจากกลอุบายของโอดิเซียสในการบุกเข้าเมืองทรอยที่มีป้อมปราการอันแข็งแรงหลังจากที่รบยืดเยื้อมานานถึง10ปีแล้วด้วยการให้ทหารสร้างม้าไม้นี้ขึ้นมาแล้วก็ลากไปวางไว้หน้ากำแพงเมืองทรอยแล้วให้ทหารกรีกสร้างทำเป็นว่าล่าถอยออกไปเมื่อชาวทรอยเห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะบูชาเทพเจ้าแล้วก็ล่าถอยไปแล้วจึงลากม้าเมืองทรอยเข้าไปไว้ในเมืองและฉลองชัยชนะเมื่อตกดึกทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป็นที่สำเร็จคนของพรรคเพื่อไทยที่แฝงตัวอยู่ในพลังประชารัฐสร้างม้าโทรจันทร์แล้วลากไปหลอกลุงไม่น่าเชื่อว่าลุงจะหลงกลเอาม้าโทรจันทร์เข้าเมืองเมืองทรอยที่แข็งแกร่ง
กำลังจะแตกแล้วนี่เป็นโพสต์ใน Facebook เอ็ดดี้อัสดางยมนาคเปรียบได้เห็นภาพจริงๆนะคะแล้วมันมีไส้ศึกไส้สนกลไกอยู่ในพลังประชารัฐที่ไปหลอกลุงว่าให้ทำม้าเมืองทรอยแบบนี้จริงๆหรือคะพี่ประกาศหอมคือผมเคยคุยกับคนของพลังประชารัฐนะคนใกล้ตัวลุงป้อมเนี่ยมีหลายกลุ่มนะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ทำงานคนละแบบค่ะก็ไม่ประสานกันเพราะว่าพื้นเพของแต่ละกลุ่มต่างกันนะก็มีเสียงบ่นอยู่เหมือนกันว่าไอ้ลุงป้อมทำไมไปฟังคนนั้นทั้งๆที่ว่าข้อมูลไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยอะไรเงี้ยคือมันเคยเกิดลักษณะนี้มาลุงป้อมคือลุงป้อมไปเชื่อคนรอบข้างกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องการข้อมูลก็ข้อมูลเท็จอะฮะใส่ให้ลุงป้อมแล้วลุงป้อมเชื่อแล้วมันมีปัญหาทีหลังก็คือเกิดเคสอย่างนี้ขึ้นมาเขาก็บ่นกันนะคือกลุ่มอื่นที่อยู่ข้างๆลุงป้อมรอบๆตัวลุงป้อมเขาก็บ่นว่าลุงป้อมบางทีมีปัญหาเหมือนกันการที่ฟังแล้วไม่รอบด้านไม่ได้ฟังทุกกลุ่มเนี่ยมันทำให้มีปัญหาในการตัดสินใจแต่ถามว่าไอ้กรณีหารร้อยเนี่ยผมก็ยังมองนะว่าเป็นธรรมชาติพรรคการเมืองมากกว่าคือมันอาจจะไม่ได้เป็นความร่วมมือที่แท้จริงระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐสักเท่าไหร่นะฮะมันเป็นว่าเป็นเพราะว่าความเป็นพรรคใหญ่เนี่ยมันต้องการหารร้อยมากกว่านะฮะเผลอๆเนี่ยการใช้หาร500เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเสียกับพรรคพลังประชารัฐเองก็ได้คือมันยังไม่เลือกตั้งไม่มีใครรู้แล้วว่าใครได้เท่าไหร่ค่ะอย่างใครจะไปรู้ว่าการเลือกตั้งคราวที่แล้วพรรคอนาคตใหม่จะได้ส.ส.ปฏิริษีเยอะขนาดนั้นไอ้พวกเนี้ยบางทีเราคาดเดาล่วงหน้าลำบากเพราะว่าถ้าพลังประชารัฐเขาสามารถที่จะตึงคนของเขาอยู่ได้ครบแล้วก็ได้จากที่อื่นมาเพิ่มเนี่ยโดยเฉพาะส.ส.เราดูได้เลยนะโดยเฉพาะส.ส.ในเขตพื้นที่ที่ไม่ใช่ในกรุงเทพหรือว่าเขตอำเภอเมืองเนี่ยค่ะก็มีแนวโน้มก็จะได้ส.ส.นะฮะเพราะว่าคือมันกระแสเลือกคนมันสูงมากนะยกเว้นในกรุงเทพคือพลังประชารัฐจะมีปัญหาแน่ๆคือภาคใต้กับกรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยผมมองว่าพลังประชารัฐที่ได้ไปหลายเก้าอี้เนี่ยคราวนี้ก็จะได้ลดลงนะฮะเพื่อไทยผมไม่แน่ใจว่าจะได้เพิ่มไหมค่ะแต่แน่ๆก็คือว่าพลังประชารัฐน่าจะได้เก้าอี้ลดลงเพราะกระแสไม่พอใจรัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจเรื่องพวกนี้คือมันเป็นธรรมดานะคนเป็นรัฐบาลจะโดนด่าเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทุกรัฐบาลนะฮะรัฐบาลก็จะไม่ชอบก็คือเหมือนกับว่าคุณแก้ไม่ได้ฉันเปลี่ยนคนใหม่ก็คือมันเป็นวัฏจักรที่ธรรมดามากที่ว่าพรรครัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะพ่ายแพ้อยู่ๆไปแล้วเสียงจะลดลงความนิยมลดลงครับจะพ่ายแพ้ในเขตเมืองหลวงหรือว่าเขตพื้นที่ไออำเภอเมืองในจังหวัดใหญ่ๆก็ตัวใหญ่ก็จะเปลี่ยนนะแต่ว่าประเขตรอบนอกจริงๆเนี่ยเลือกตั้งมาเป็น10ปีก็คนเดิมแล้วเขาปากใจกับใครก็อยู่คนนั้นนะก็ลองสังเกตดูว่าอย่างส.ส.พลังประชารัฐที่แตกมาจากเพื่อไทยเนี่ยกลุ่มสามมิตรเนี่ยก็กลับมาก็เกือบหมดนะฮะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเลือกตั้งเนี่ยนอกจากว่าเราดูเรื่องกระแสเรื่องอะไรหลายๆอย่างแล้วเราต้องดูเรื่องตัวคนด้วยเพราะว่าการเลือกตัวบุคคลเนี่ยมันยังมีอยู่สูงมากนะฮะในพื้นที่รอบนอกพื้นที่ต่างจังหวัดนะฮะฉะนั้นเราจะยังสรุปวันนี้ไม่ได้หรอกว่าเพื่อไทยจะแลนด์สไลด์ได้ก็ต้องดูว่าพอหลังยุบสภาหรือว่าหลังจากที่สภาครบวาระแล้วเนี่ยการโยกย้ายการอะไรของนักการเมืองเนี่ยมันจะมากแค่ไหนนะก็ต้องดูตรงนั้นอีกทีนะว่าวัตถุดิบหมายถึงว่าวัตถุดิบก็คือว่าไอ้ตัวส.ส.ที่มันในเขตเนี่ยจะย้ายไปไหนมากที่สุดถ้าสมมติว่ามันมีส.ส.จากเพื่อไทยย้ายมาพลังประชารัฐเยอะสัก 3-40 คนเนี่ยผมก็มองว่าพลังประชารัฐก็จะได้เปรียบแหละแต่ถ้าพลังประชารัฐก็คือว่าคุณสามารถดึงคนของธรรมนัสกลับมาได้หรืออะไรพวกนี้กลับมาได้ก็มีโอกาสนะก็เช่นเดียวกันเพื่อไทยถ้าเขาสามารถรักษาคนเก่าก็ได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะชนะเลือกตั้งเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นแลนด์สไลด์นะฮะก็อย่างเก่งก็เหมือนกับเลือกตั้งปี54ที่คุณยิ่งลักษณ์ชนะคุณอภิสิทธิ์ชนะเองนะฮะค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามที่แน่ๆนะประชาชนชาวบ้านชาวเมืองเขาก็บ่นกันเหมือนกันจะหาร100หาร500เนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตพวกเขาจะดีอะไรขึ้นมานะเพราะฉะนั้นนักการเมืองเนี่ยจะทำอะไรอย่างไรก็อย่าลืมคำว่าต้องเกรงใจประชาชนแล้วก็หน้าที่ของตัวเองเนี่ยต้องพึงระลึกเอาไว้เสมอว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมาอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่จบไม่สิ้นโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม
พอย้อนมาก็คือเรื่องของวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้เป็นการอิงที่รัฐธรรมนูญปี2560นะคะสำหรับเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการเผยแพร่บันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่มีความเห็นของนายสุพจน์ไข่มุกอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและอดีตรองประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งทางไทยโพสต์เองก็มีการสัมภาษณ์นะคะนายสุพจน์ไข่มุกถึงปมปัญหาข้อกฎหมายเรื่องนี้เหมือนกันจริงๆอาจารย์เองก็บอกว่าไม่อยากจะแสงความเห็นให้เป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะดีที่สุดนะคะทีนี้ที่มีการเผยแพร่บันทึกการประชุมของกรท.ที่มีความเห็นของอาจารย์สุพจน์ไข่มุกตอนหนึ่งในช่วงของการยกร่างรัฐธรรมนูญมาตรา154เรื่องการนับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่บอกไว้ว่าการนับให้นับรวมถึงการเป็นนายกก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วยปรากฏว่าอาจารย์สุพจน์ไข่มุกได้กล่าวทันทีว่าบันทึกการประชุมนี้เป็นเอกสารเปิดเผยไม่ใช่บันทึกลับอะไรมีการเก็บเอาไว้ในสถานที่ต่างๆอย่างห้องสมุดรัฐสภาซึ่งความจริงแล้วนี่เป็นความเห็นของตนนะคะก็เป็นการพูดคุยการปรึกษาหรือแบบไม่เป็นทางการของกรท.ในตอนนั้นค่ะและในความจริงคือพูดกันหลายคนแต่มีคนไปจับประเด็นที่บางกลุ่มต้องการมีการไปดึงโค้ดคำพูดที่เขาต้องการให้มาเป็นประเด็นในตอนนี้เท่านั้นขอย้ำว่านี่เป็นบันทึกที่ไม่ใช่มติเป็นการหารือทั่วไปของกรท.ไม่ได้คุยกัน2คนนะคะแต่คุยประเด็นนี้กันหลายคนในกรท.ลักษณะคือคุยทั่วไปแต่มีการบันทึกไว้เป็นเอกสารก็เพราะว่าตำแหน่งของอาจารย์สุพจน์เนี่ยเป็นรองประธานกับตำแหน่งประธานของอาจารย์มีชัยเท่านั้นเองซึ่งตอนที่คุยมีความเห็นหลากหลายและตอนนี้เนี่ยอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะคะก็อยากให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาดผู้สื่อข่าวก็มีการถามว่าความเห็นนี้ผูกพันจนนำมาทำเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่อาจารย์ตอบว่านี่ไม่ใช่มติกรท.เป็นแค่การหารือต้องดูบริบทอื่นๆต้องดูหลายวรรคหลายตอนประกอบกันตอนที่กรท.คุยกันในเรื่องมาตราอื่นด้วยที่เกี่ยวข้องกันนะคะไม่ใช่เอาข้อความเดียวแล้วยกมาพูดถึงต้องดูมาตราอื่นด้วยต้องดูหลายอย่างอาจารย์ก็บอกว่าให้ไปดูความเห็นที่ท่านอาจารย์สุชาติศรีแสงอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาที่ออกมาโพสต์ความเห็นในเรื่องการตีความการนับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านให้ความเห็นดีมากเลยย้อนไปเมื่อวันที่3สิงหาคมนะคะอาจารย์ชูชาติศรีแสงนั้นโพสต์เกี่ยวกับเรื่องการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีในการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนะคะก็บอกว่ามีการระบุในตอนท้ายว่าการนับอายุการดำรงตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์ให้นับหลังจากเข้ารับตำแหน่งนายกรอบ2หลังเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมที่เข้าไปเป็นนายกเมื่อวันที่9มิถุนายน2562มีข้อความบางส่วนว่าบทบัญญัติในมาตรา158วรรค4ที่ว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้นั้นต้องเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา158วรรค2ที่ว่านายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา159ในมาตรา159คือให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160แล้วก็เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งเอาไว้ตามมาตรา88เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ในสภาการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรมติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องกระทำโดยการลงคะแนนเปิดเผยและมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา158วรรค2
โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเมื่อวันที่9มิถุนายน2562มาคิดถึงจนปัจจุบันตอนนี้ดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลาเพียง3ปี1เดือน6วันเท่านั้นจากโพสต์ของท่านอาจารย์ชูชาติศรีแสงพิพากษาหอมีความเห็นประการใดบ้างคะก็อย่างที่เราคุยไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยปัญหาหลักของตัวที่ต้องมานั่งตีความกันเนี่ยเพราะว่ามันมีรัฐธรรมนูญ2ฉบับที่การบังคับใช้ไม่เหมือนกันเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็เริ่มให้มีนายกห้ามเป็นเกิน8ปีนะแต่ก่อนนั้นเนี่ยไม่ห้ามทีนี้ปัญหาคือการตีความกฎหมายย้อนหลังได้หรือเปล่าเป็นกฎหมายมหาชนเพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายมหาชนถามว่าตีย้อนหลังเป็นโทษกับคนได้หรือเปล่าก็คือไม่ได้นะอันนี้คือเป็นหลักทั่วไปแต่ก็มีความพยายามที่จะตีว่าตีในเชิงรัฐศาสตร์นะก็คือว่าก็นายกประยุทธ์เป็นมา8ครบ8ปีแล้วฉะนั้นเนี่ยเป็นต่อไม่ได้อันเนี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องการตีความทางกฎหมายนะฮะรัฐธรรมนูญ60เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนนะว่าที่มาของนายกคืออะไรก็คือมาจากที่ประชุมของรัฐสภาเป็นผู้เลือกนะฮะแต่ว่าคุณประยุทธ์เป็นนายกครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ได้มาจากไอ้ตัวที่รัฐสภาก็คือส.ส.เป็นคนเลือกซึ่งถ้าตีความแบบท่านชูชาติศรีแสงถามว่าได้ไหมก็ได้นะฮะคือสุดท้ายแล้วก็ต้องไปฟังศาลรัฐธรรมนูญทีนี้มันมีข้อสังเกตง่ายๆนิดเดียวนะผมสมมติว่ารัฐธรรมนูญประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวนะอยู่ๆคุณประยุทธ์เป็นนายกแล้วเนี่ยไปสัก4-5ปีนะอยู่ๆก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาว่าต่อไปนี้ห้ามเป็นนายกเกิน8ปีผมถามว่าจะนับตรงไหนเป็นเริ่มต้นนับตรงไหนถ้าถามว่าให้นับต่อไปเลยไหมคุณประยุทธ์เหลืออีก4ปีเป็นนายกต่อแค่นั้นเองหรือว่าจะนับตอนที่แก้ไขรัฐธรรมนูญไปอีก8ปีอันนี้เป็นข้อสังเกตง่ายๆเพราะเพียงแต่ว่าตอนนี้พูดกันยากเข้าใจกันยากเพราะว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญคนละฉบับก็คือพอมันมีการแก้ไขทีหลังเนี่ยมันมีเรื่องของความชอบไม่ชอบเข้ามาด้วยนะในการตีความกฎหมายเนี่ยก็มองว่าคุณประยุทธ์มาจากรัฐประหารเป็นประเด็จการเป็นนู่นเป็นนี่นะก็การตีความกฎหมายบางทีมันไปใส่นะไปใส่อคติอะไรก็ไปเยอะแยะนะมันก็กลายเป็นว่าก็คุณเป็นมา8ปีแล้วครบไปแล้วเนี่ยคุณจะเป็นต่อได้ยังไงครับเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับเดียวใช้มาบังคับใช้มาตลอดหลายๆ10ปีแล้วเนี่ยอยู่ๆมีการแก้ขึ้นมากลางคันเนี่ยแล้วคุณประยุทธ์เป็นมาแล้ว4ปีเนี่ยนะฮะแล้วมาแก้ทีหลังว่าห้ามเป็นเกิน8ปีแล้วจะตีความยังไงจะตีความให้คุณประยุทธ์เป็นต่อแค่4ปีหรือให้เป็น8ปีอันนี้เป็นข้อตัวอย่างง่ายๆที่ผมว่าถ้ากฎหมายทั่วไปน่าจะรู้นะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะตีความมายังไงครับค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราคุยกันนะคะจับตาปลายทางสุดท้ายก็อยู่ที่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ประกาศหอมมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันต่อค่ะพี่ประกาศหอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะคะและขอบคุณ PTT กรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเราได้หลากหลายช่องทางทั้ง Thai Post TV Online Facebook และ YouTube Channel ค่ะวันนี้ดิฉันศรีนาพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะหลายคนเข้าใจว่าขับรถที่ความเร็วไม่สูงจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้แต่ความจริงแล้วการรักษาความเร็วที่คงที่และสม่ำเสมอเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้รถเราประหยัดน้ำมันได้รถแต่ละคันประหยัดน้ำมันไม่เท่ากันดังนั้นขับช้าหรือขับเร็วก็กินน้ำมันเหมือนกันเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด